สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวเจนนี่อัมภาพนักป้อมเพชรกับสามีหนุ่มมิกกี้นนท์อัมภาพนักป้อมเพชรโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาสาวเจนนี่ก็ได้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องโนรามาเป็นแก้วตาดวงใจตอนนี้ยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักและนางแบบตัวน้อยให้เราได้เห็นกันล่าสุดทั้งคู่ก็ได้พาน้องโนราไปพักผ่อนหย่อนใจรับบรรยากาศถึงทะเลถือว่าเป็นครั้งแรกที่น้องโนราไปเที่ยวทะเลหัวหินและเหยียบทรายสัมผัสน้ำทะเลครั้งแรกและสาวเจนนี่ก็ได้ปล่อยคลิปสุดน่ารักขณะที่เจ้าตัวกำลังหยอกล้อเล่นกับน้องโนราริมชายหาดพร้อมแคปชั่นว่าซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักพร้อมกับเห็นรอยยิ้มร้องของน้องโนราเล่นกับคุณแม่ยิ่งทำให้พี่ๆแฟนคลับชุ่มชื่นไปทั้งใจเลยทีเดียว